แล้วก็แน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญก็คงจะอยู่ที่เกมที่แมนเชสเตอร์แต่ต้องไปเยือนพาร์คเกนสเตเดียมครับนะครับแฟนบอลแมนยูไนเต็ดบ้านเราก็เดี๋ยวเตรียมตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ตื่นมาดูกันเอาใจช่วยทีมหน่อยก็ขอให้บอลจบแล้วนอนหลับฝันดีได้ยิ้มก็โอเคแม้ว่าจะจบเช้าตื่นแบบจบปุ๊บออกไปบิณฑบาตได้ออกไปตักบาตรไม่ใช่ออกไปบิณฑบาตไม่ก็ไม่แน่ก็หลวงพี่บางท่านจะดูก็ได้คืออย่างที่ผมได้บอกไปหลายครั้งนะครับแฟนบอลแมนยูเนี่ยดูแมนยูทุกครั้งเชียร์แมนยูทุกครั้งเนี่ยคือต้องลุ้นเหนื่อยลุ้นเหนื่อยเกมล่าสุดก็ลุ้นเหนื่อยอย่างเกมที่เจอกับโคเปนเฮเกนก่อนหน้านี้ก็ลุ้นเหนื่อยก็เสียจุดโทษใช่ไหมเสียจุดโทษช่วงวินาทีสุดท้ายโอนาน่าเป็นฮีโร่ไปแล้วก็แม็กไกว์ด้วยนะเกมนี้คู่นี้เจอกันอีกครั้งนะครับแมนยูบุกไปเยือนที่พาร์คเคนสเตเดียมบ้างนะครับไปดูกันพร้อมของโคเปนเฮเกนกันก่อนนะครับชนะมา3เกมติดจากทุกรายการหลังจากที่บุกไปชนะเรนเดอร์4-2ในเกมลีกนัดล่าสุดนะครับส่วนผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม A เนี่ยนัดล่าสุดพ่ายให้กับแมนยู0-1เกือบตีเสมอได้นะเพียงแต่ว่าไปพลาดจุดโทษในช่วงท้ายเกมนะครับทำให้เจ้าบ้านรั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนหลังจากมีเพียงแค่แต้มเดียวจากการลงสนามไป3นัดและหากชนะในเกมนี้ก็ทำให้ทุกทีมในกลุ่ม A ยังมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันทั้งหมดนะครับความพร้อมในเกมนี้นะครับเจคอบนีสตูปเทรนเนอร์ชาวเดนมาร์กยังคงไม่สามารถใช้งานวิลเลมเคลมดาวิดโคโชลาวานะครับแล้วก็บีเกอร์เมลลิงที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งต้องเช็คความพร้อมของมูฮัมเหม็ดเอยูนูซี่อีกด้วยนะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อวันเดมาลุนก็หายเจ็บลุ้นมีส่วนร่วมกับทีมในแมตช์นี้นะครับขณะที่ออสการ์และเอมิลฮอยลุนน้องชายฝาแฝดวัย19ปีนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ปะทะกับพี่ชายอย่างรัสมุสฮอยลุนด้วยนะครับรัสมุสฮอยลุนก็ได้มาเยือนทีมเก่านะครับส่วนการจัดทัพคาดว่านีสตูปจะมาในระบบ 4-3-3 นะครับฟิเตอร์คลาสสันจะได้ออกซัดเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีโจเดนลาสันบุตรชายของเฮนดริกลาสันที่พลาดจุดโทษนะครับในช่วงท้ายเกมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับลงเล่นนะฮะทางริมเส้นนะครับและริมเส้นอีกคนก็จะเป็นเอเลียสอาชูรีนะครับขณะที่แมนยูปลดล็อกชนะได้เป็นเกมแรกในรอบ3นัดจากทุกรายการนะครับหลังจากเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาชนะฟูลแลมในช่วงท้ายเกม1-0จากประตูชัยของบรูโน่เฟร์นันซ์ส่วนผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม A เนี่ยนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะโคเปนเฮเกนมา1-0ทำให้อยู่อันดับ3มี3แต้มจากการลงสนามไป3นัดพวกเขาต้องเอาชนะในเกมนี้เพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับสภาพทีมในเกมนี้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวดัชยังคงไม่สามารถใช้งานลิซันโดมาร์ติเนสลูกชอคาเซมิโรอามัดเดียโลแล้วก็เทเรมาลาเซียที่เจ็บอยู่เดิมนะครับและล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าคาเซมิโร่เจ็บนู่นเลยนะฮะกลับมาอีกทีก็ในช่วงต้นปีหน้าเลยใช่แต่ว่าคาเซมิโร่ติดโทษแบนอยู่แล้วด้วยนะฮะรวมไปถึงเจโดซันโชที่มีปัญหากับเทนฮากนะครับแล้วก็ล่าสุดโดนขับออกจากกลุ่มวอตแอปของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อจะได้มาคัสแรดฟอร์ดมาเป็นตัวเลือกในแดนหน้านะหายออกมาแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับทางวิกตอร์ลีเดอร์เลฟที่หายป่วยเช่นเดียวกันการจัดทัพคาดว่าเทนฮากจะมาในระบบถนัดนะครับ4-2-3-1ตัวที่ฮอยลุนจะได้ออกซัดเป็นกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีฟาคูโดไปเยสตรีที่แมตช์ที่แล้วเนี่ยได้ความขยันได้ลูกขยันจนทำให้ทีมเนี่ยกลับมาชนะนะครับก็น่าจะได้ออกซัดเป็นตัวจริงทางขวาแทนที่แอนโทนีที่ผลงานไม่ดีก็จะประสานงานร่วมกับบรูโน่เฟร์นันเซสแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดสนับสนุนรัสมุสฮอยลุนที่เป็นของหน้าตัวเป้านี่พี่ชี่อยากรู้เหมือนกันนะว่าเอริกเทนฮากเขายังจะดื้อใช้ดาโลเนี่ยไปยืนเป็นฟูลแบ็กทางซ้ายไหมในเมื่อมีสกิโอเรกิลอนที่เป็นฟูลแบ็กฝั่งซ้ายมือแบบอาชีพอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ขวาเขามีวานบิซาก้าละวานบิซาก้าล่าสุดเล่นดีนะใช่ค่ะพอลงมาแล้วมันดูทำให้เกมรับดูเหนียวขึ้นจริงๆตั้งแต่ก่อนเจ็บเขาก็ตั้งแต่ก่อนเจ็บเขาก็ดีแล้วเริ่มดีนะดีคือวานบิซาก้าเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะหนึ่งคนที่พัฒนาการดีมากๆเพราะว่าตอนแรกที่เอริกเทนฮากเข้ามาแล้วถ้าได้ไปดูซ้อมที่เดอะแมตช์อะวานบิซาก้าเนี่ยโดนเอริกเทนฮากบ่นบ่อยมากเลยนะว่าทำไมถึงแบบเหมือนเล่นไม่ได้แบบที่เอริกเทนฮากอยากจะได้แล้วพอเขาหายไปพักนึงที่ถูกดรอปเป็นตัวสำรองพอกลับมาคราวนี้พิสูจน์ตัวเองเลยโอ้โหจังหวะจิ้มบอลแยกมาจากเท้าคือดีเยอะเลยแล้วเกมรุกก็ดีขึ้นปกติมันเสียเกมรุกบุกขึ้นไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มครบเครื่องขึ้นนะนะฮะไปดูกันที่อีกคู่หนึ่งนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดรับเอเมเรตสเตเดียมเจอกับเซบีย่านะครับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลเกมล่าสุดเนี่ยแพ้นิวคาสเซิลในเกมลีกมา0-1นะครับทำให้พ่ายมา2นัดรวดแต่ในรายการที่ยังเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับก็เก็บไป6คะแนนจาก3เกมแรกนะครับสภาพทีมในเกมนี้มิเกลอาร์เตต้าเทรนเนอร์ของอาร์เซนอลจะยังไม่มียูรินทิมเบอร์โทมัสปาเต้และกาเบรียลเชซุสที่เจ็บทั้งหมดนะครับรวมทั้งต้องเช็คความฟิตของกัปตันทีมอย่างมาร์ตินโอเดการ์ด
แนวกลางก็วาลิคันไรส์ประสานงานร่วมกับจอร์จินโญ่สามแนวรุกก็นำมาโดยบิลโกโยซาก้าเอ็ดดี้เอ็นเกเทียแล้วก็กาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับในขณะที่เซบีย่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับเซตาบิโก้ไป 1-1 ทำให้8นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวขณะที่รายการนี้ผ่านมา3นัดแรกยังไม่ชนะใครมีเพียงแค่2แต้มนะครับโอกาสตกรอบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าแมตช์นี้เนี่ยบุกมาเยือนเซาแล้วไม่มีคะแนนสภาพทีมเกมนี้เนี่ยนะครับดิเอโก้อลันโซเทรนเนอร์ของเซบีย่าจะยังไม่มีมาเซลเฟร์นันโดแล้วก็เซคิโอรามอสที่เจ็บทั้งหมดนะครับนอกนั้นก็พร้อมยึดชุดเดิมแนวกลางก็วางอิวาราคิติชประสานงานร่วมกับบูบาการีซูมาเร่นารุก็ใช้โดดี้ลูเคบาคิโอยูเซฟเอเนเซรีแล้วก็ลูคัสโอคัมโปสเป็น3แนวรุกนะครับนัดแรกเซนั้นก็บุกไปชนะมานะ2-1 นะครับถ้ามาตินโอเดการ์ดฟิตลงสนามเมื่อน่าจะทำให้อาร์เซนอลเนี่ยมีแบบความเข้มข้นในการเล่นมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีมาตินโอเดการ์ดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยนะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา